ายนิดาโพสต์แบบนี้หมายความว่าไงจูจูโดนเอี่ยวปมโลกใบที่1จากกรณีว่าที่เจ้าสาวจักจั่นอคัมซิริออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการหุนกระแสถึงประเด็นข่าวโลก2ใบพร้อมกับฝากข้อความถึงโลกใบที่1และอดีตผู้จัดการส่วนตัวเรียกได้ว่าฟาดไม่ยั้งโดยสาวจักจั่นมองว่าเรื่องนี้เหมือนละครที่เมคขึ้นมาตอนนี้เรื่องราวบานปลายและมีการขุดหาสาวปริศนาที่อ้างตัวว่าเป็นโลกใบที่1ที่ชื่อตาลของหนุ่มเคก่อนจะพาดพิงไปถึงนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอ้ํานันทิยานั่นเองซึ่งเธอก็ออกมาพูดแล้วว่ายืนยันว่ารูปนี้คือเธอแต่เธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดและไม่ได้รู้จักใครเลยล่าสุดเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะมีประเด็นอีกว่าอดีตผู้จัดการดาราท่านหนึ่งได้ไปติดต่อทาบทามทนายนิดาในเรื่องของการฟ้องร้องจนทำให้ทนายนิดารีบออกมาเคลื่อนไหวทันทีพร้อมกับชี้แจงความจริงว่าผู้จัดการดาราท่านหนึ่งแอบอ้างว่าโลกใบที่1ของว่าที่เจ้าบ่าวติดต่อทนายนิดามาเพื่อฟ้องดาราท่านนั้นว่าเป็นโลกใบที่2ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้จัดการท่านนั้นนำชื่อทนายนิดาไปแอบอ้างย้อนไทม์ไลน์ที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้างก็เป็นช่วงเดียวกับที่ดาราถูกคุกเข่าขอแต่งงานนั่นเองและทนายนิดายังระบุต่ออีกว่าผู้จัดการโทรหานิดาตั้งแต่หลังมีข่าวขอแต่งงานไม่นานเริ่มปูเรื่องว่ามีคนจะมาทำร้ายดาราท่านนั้นถามไปว่าจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่านางก็บอกว่าไม่อยากมาอัปเดตให้ฟังเฉยๆหนูว่ามันแปลกๆมาเก็ตตอนนี้แหละน่าจะอยากให้ไปอยู่ในเรื่องที่ปูไว้เพราะตอนนี้ก็นำไปอ้างอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ